สำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซั่นเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในเพจ Big LZ Dragon Shop X ได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซั่นหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันก่อนได้นะครับเอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาว Roblox ทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในแมปก็ในวันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสลับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรานะครับจะไปลุยนะครับกิจกรรม Galaxy Event นะครับในอัปเดตใหม่กันนั่นเองนะครับซึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตนะครับกิจกรรม Galaxy Event นะครับในวีคที่2นะครับหรือว่าในการอัปเดตครั้งที่2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งนะครับมีเจ้าตัวมินิเกมนะครับหรือว่ามินิอีเวนต์เนี่ยนะครับใหม่ๆให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราไปลุยนะครับเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event นะครับในวีคที่2กันนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันได้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะครับไปลุยนะครับกิจกรรม Galaxy Event นะครับในวีคที่2กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาลุยนะครับเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event นะครับหรือว่ากิจกรรมอวกาศนะครับในเกม Rock Adventure นะครับซึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นการมาเล่นนะครับเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event ในวีคที่2นั่นเองนะครับซึ่งนะครับหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตวีคที่2เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่านะครับจะมีเจ้าตัวมินิเกมใหม่ๆนะครับให้เราเนี่ยสามารถเล่นกันได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราเนี่ยนะครับจะไปพูดถึงเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event นะครับเพื่อนๆมี1ส่วนที่นะครับทางเกมได้ทำการอัปเดตเข้ามาก็คือส่วนของอวตารช็อปทางนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปที่ UGC Store นะครับที่ World Origin อีกต่อไปแล้วนะครับเรานะครับสามารถที่จะเข้า UGC Store นะครับไม่ว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับโดยกดไปที่เมนูทางด้านขวาล่างตัวนี้นะครับแล้วกดที่อวตารช็อปตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าตัว UGC Store เนี่ยนะครับขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกช็อปได้ที่ทุกเวลาเลยนั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับมี Cybernet Wing นะครับแล้วก็ Cybernet Gogglesนะครับที่เป็นไอเทมนะครับในกิจกรรม Galaxy Event ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าของ2ชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นของแบบลิมิเต็ดด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ทางเจ้าตัวกิจกรรม Galaxy Event เนี่ยนะครับจบลงไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าของ2ชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะถูกนำออกไปด้วยนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายสะสมหรือว่าสายชอบของลิมิเต็ดอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับแนะนำนะครับให้รีบซื้อของทั้ง2ชิ้นนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Cybernet Wing นี้เนี่ยนะครับจะมีสถานะพิเศษนะครับก็คือหากเราทําการสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะสามารถบินเร็วนะครับเพิ่มขึ้น3แต้มแล้วก็ได้รับค่า HP เนี่ยนะครับบวกเพิ่ม500หน่วยเลยนั่นเองนะครับส่วน Cybernet Goggles เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทำการสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะทำการหิวอาหารเนี่ยนะครับช้าลง1แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถจะเก็บนะครับเลเวลหรือว่าเก็บ EXP เนี่ยนะครับได้มากขึ้นนะครับกว่าเดิมเนี่ย 10% เลยนั่นเองนะครับทั้ง2ชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดดวงมากๆเลยนั่นเองนะครับยังไงหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสายสะสมเนี่ยแนะนำให้แลกซื้อเก็บไว้นั่นเองนะครับนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้ทำการอัปเดตเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถได้จะช็อปนะครับเจ้าตัว UGC Store เนี่ยนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของไทเทิลนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ทำเกมเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดดูช่องแชททางด้านขวาบนนะแล้วเราจะสังเกตความพิเศษนะครับของนะครับเจ้าตัวไทเทิลได้นั่นเองนะครับซึ่งไทเทิลบางชิ้นบางอันเนี่ยนะครับมันมีผลกับเอฟเฟกต์นะครับการพิมพ์ของเราด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะถอดเจ้าตัวไทเทิลของผมออกก่อนแล้วกันนะครับไปที่ไทเทิลนะครับผมจะทำการถอดเจ้าตัวไทเทิลเนี่ยนะครับที่ผมทำการสวมใส่อยู่ก่อนแล้วกันนะครับสังเกตได้คนที่ชื่อฮาร์โร่109เนี่ยนะครับเขาถือเจ้าตัวพัมคินพิคเกอร์นะครับเป็นไทเทิลของเขาใช่ไหมซึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการใส่ไทเทิลอะไรเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะข้อความของผมในช่องแชทเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อความสีขาวปกติทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบนะครับกับคนที่ใส่เจ้าตัวไทเทิลที่มีความพิเศษเนี่ยนะครับมันจะมีผลกับเอฟเฟกต์ตัวหนังสือนะครับที่พิมพ์ออกไปด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นฮาร์โร่คนนี้เนี่ยนะครับตัวหนังสือเขาจะเป็นสีทองเห็นไหมก็จะมีความเด่นขึ้นมาอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับซึ่งไทเทิลบางอันเนี่ยนะครับมันส่งผลกับข้อความของเราเนี่ยนะครับให้เป็นสีลุ้งเลยก็ยังมี
นะครับแล้วก็ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทำการปรับปรุงสีของไทเทิลใหม่เนี่ยนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูละกันนะนี่อย่างเช่นเว็บ Wonder ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นไทเทิลที่เราจะได้รับจากการเล่นกิจกรรมฮาโลวีนในปี2022เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะแบบค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเจ้าตัว Ultimate Dragon Avenger ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือฉายานี้เนี่ยนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของมังกรเนี่ยนะครับ100สายพันธุ์ในเกมนั่นเองนะครับและ100สายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับต้องเป็นมังกรที่มีค่ากลายพันธุ์เนี่ยนะครับ5กลายพันธุ์ทุกตัวด้วยนั่นเองนะครับก็คือฟูลมัททุกตัวนั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีมังกรครบทั้ง100สายพันธุ์นะครับแล้วก็ทั้ง100สายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับ Fully มัททุกตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเจ้าตัว Ultimate Dragon Avenger ที่เป็นไทเทิลวันนี้เลยนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าตัวไทเทิลเนี่ยนะครับมันสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับแถมยังส่งผลนะครับกับตัวอักษรที่เราจะพิมพ์ไปในช่องแชทด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ Warrior Druid นะครับหรือว่า Royalty เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งไทเทิลนะครับต่างๆภายในเกมเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นะครับสามารถมาดูเงื่อนไขกันได้ก็ทําเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยทําคลิปเกี่ยวกับอธิบายนะครับวิธีการได้รับไทเทิลต่างๆทั้งหมดภายในเกมย้ําว่าทั้งหมดภายในเกมเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มานะเดี๋ยวถ้ามีคนคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับในการได้รับไทเทิลต่างๆภายในเกมทั้งหมดเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็ใครอยากให้ทำเนี่ยก็คอมเมนต์มาละกันนะครับอ่ะเรานอกเรื่องมามากแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูกันที่กิจกรรม Galaxy Event นะครับในวีคที่2หรือว่าอัปเดตที่2กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งนะครับในกิจกรรม Galaxy Event ในวีคที่2นี้เนี่ยนะครับจะมีมินิเกมใหม่นะครับก็คือมินิเกม Boss Fight หรือว่าการต่อสู้กับ Boss Radidon นั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะเข้าไปต่อสู้กับเจ้าตัวบอสโลโบดอนได้เนี่ยนะครับเราต้องไปตามหาเจ้าตัวกรีนเครสหรือว่าเจ้าตัวกล่องเขียวซะก่อนนั่นเองนะครับนะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเจอเจ้าตัวกล่องเขียวแล้วเนี่ยประตูตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเปิดออกและเราเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่สมรภูมิได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเข้ามาในห้องบอสแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับบอสโลโบดอนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับทำการนะครับไปทำการโจมตีนะครับใส่เจ้าตัวคล้ายๆกับเป็นหางของโลโบดอนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการพ่นไฟใส่เข้าไปนั่นเองนะครับมันจะมีทั้งหมด2ครั้งก็คือให้เราผู้เล่นเนี่ยนะครับช่วยกันทำการโจมตีใส่หางอันนี้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับจนกว่าหลอด HP ด้านบนเนี่ยนะครับจะหมดลงนั่นเองนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสายพันธุ์นะไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรหรือว่าเลเวลอะไรเนี่ยนะครับน่าจะทำดาเมจได้เท่าเทียมกันหมดนะครับสังเกตได้จากหลายๆท่านนะครับทำดาเมจ15ดาเมจเท่ากันหมดเลยนั่นเองนะครับทำการโจมตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับตัดภาพไปตอนที่หางเนี่ยนะครับมันแตกออกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆหางแตกแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าเราเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับในการที่นะครับจะเอาชีวิตรอดจากบอสนั่นเองนะครับดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในการนะครับหลบหลีกการโจมตีของบอสสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีหางงอกออกมานะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับอย่าลืมหลบเลเซอร์ด้วยแบบนี้อึ๊บโอ้ยเกือบโดนแต่ว่าผมคิดว่ายิ่งมังกรของเราเนี่ยนะครับมีเลเวลเยอะหรือว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเลือกมังกรที่มีค่า HP เยอะๆสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่าเจ้าโคโค่ของผมเนี่ยนะครับมันมีค่า HP ที่ค่อนข้างน้อยนะดังนั้นหากว่าเราเนี่ยนะครับเลือกมังกรที่มีค่า HP เยอะๆหรือว่าสูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะแบบทนมือทนเท้าบอสมากกว่าเจ้าโคโค่ของผมนั่นเองนะนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆแล้วกันนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะเท่าเทียมกันหมดนะรู้สึกว่าในห้องนี้เขาจะโจมตีทีละข้างใช่ไหมเดี๋ยวเราทำการโจมตีทีละข้างด้วยกันนะครับจะได้ไม่ต้องหลบการโจมตีเยอะอะไรทำนองอู้ยดาเมจบอสค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับระวังกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่จนแบบจบแมตช์หรือเปล่านะครับพ้นไปแล้วมันฮิวไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องเน้นหลบสักนิดหนึ่งแต่ว่าบอสมันก็แบบโจมตีค่อนข้างช้านะดังนั้นก็เลยแบบหลบค่อนข้างง่ายนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นในคอมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เล่นในมือถือเนี่ยก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะปึ๊บแบบนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับนิดเดียวเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับหางแตกแล้วนะครับบอสให้เราโจมตีเหมือนเดิมปึ๊บกัดด้วยครบก็น่าจะประมาณ3รอบนะครับในการโจมตีบอสแบบนี้มันมีทั้งหมดเนี่ย3รอบด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็น3เวฟนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละเวฟเนี่ยบอสมันก็จะทำการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับยิ่งเวฟที่3เนี่ยนะครับการโจมตีของบอสเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะแบบโจมตีเป็นแบบแบ่งเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับให้เราเนี่ยดูเส้นที่พื้นเอาก็ได้นะครับโอ้ตอนนี้นะเพื่อนๆผมพลาด นะครับก็โดนบอสโจมตีจนแบบมังกรเนี่ยนะครับมองเทงไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถ
ดูเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยนะครับต่อสู้กับบอสได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยไม่ทำการกด exit หรือว่าทำการออกไปเนี่ยหลังจากที่จบแมตช์แล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยนะครับเอาชนะบอสได้เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าหลังจากจบแมตช์เนี่ยนะครับเขาแรงกิ้งหรือว่าจัดอันดับการให้ของรางวัลเนี่ยนะครับจากอะไรอาจจะเป็นจากดาเมจหรือว่าจากจำนวนการโจมตีอะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็นะครับเดี๋ยวเรารอจบแมตช์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่านะครับเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับแล้วก็การจัดอันดับเนี่ยนะครับดาเมจนะครับจัดอันดับจากอะไรนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับบอสก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับซึ่งคนที่ตายก่อนอย่างเราเนี่ยนะครับก็จะได้ของรางวัลเพียง1ชิ้นซึ่งหากเพื่อนๆที่รอดชีวิตได้ยันจบเกมเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ 2-3 ชิ้นนั่นเองนะครับอ่ะทำการกดเคลมไปได้เลยเราได้ไบนารี่เองนะครับผมกำลังจะบอกเลยนะว่าการลงดันบอสโรโบรอนอันนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะได้รับนะครับไข่ไบนารี่เองนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันที่เปอร์เซ็นต์นะครับในการฟักไข่ไบนารี่เองกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่จบแมตช์นั่นเองนะครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยให้เราไปตามหากล่องเขียวเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะทำการเปิดประตูตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเริ่มแมตช์ต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ให้หลายๆคนเนี่ยนะครับในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยช่วยกันหานั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันที่เปอร์เซ็นต์ของไข่ไบนารี่เอกกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวไบนารี่เอกเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฟักแล้วได้รับเวนิต 32% เมกาโนไซนะครับ 3% เซอร์ทอส 1% เรดิดอน 10% นะครับไซเบอร์นิต 5% นะครับแล้วก็เนโรไซนะครับ 48% นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยโรบอดอน 1% นั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวบอสนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวมังกรทั้งหมดนะครับที่ฟักออกมาจากไข่ไบนารี่เอกอันนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับธาตุไบนารี่นะครับ 10% แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดสถานะพิเศษหรือว่ามีโอกาสติดคอสเมติกเทรดเนี่ยนะครับแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่ 10% อีกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนะครับซึ่งนอกจากการที่เราเนี่ยนะครับจะได้รับเจ้าตัวไบนารี่เอกจากการสู้กับบอสลอร์ดิดอนอันนี้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะนำเจ้าตัวไซเบอร์เอกนะครับหรือว่าเจ้าตัวไข่ทั่วไปของกิจกรรมกาแล็กซี่เนี่ยนะครับมาอัปเกรดนะครับเป็นเจ้าตัวไบนารี่เอกนะครับโดยใช้ไซเบอร์เอกเนี่ย1ฟองแล้วก็นะครับคริสตัลชาร์ดเนี่ยนะครับอีก200อันในการที่จะอัปเกรดให้เป็นไบนารี่เอกได้โดยเช่นกันนั่นเองนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับของกิจกรรม Galaxy Event นะครับในสัปดาห์ที่2หรือว่าวีคที่2นั่นเองนะครับก็จะมีการอัปเดตเจ้าตัวบอสโรบอดอนเนี่ยนะครับเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งในวีคที่3หรือว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตวีคที่3ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไข่ฟองใหม่นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีมังกรตัวใหม่เนี่ยนะครับผสมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนผมขอตัวไปสู้กับบอสลาดิดอนก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ